ได้อยู่ครับน้องป้องฝ่ายสุผู้สุคนเด้อครับมื้อนี้มาพบพ่อกับผมอีกแล้วครับบ่าวที่บาดอีสานเหนือเด้อมื้อนี้สิมาหมักเหยื่อครับไปใส่ตุ่มปลาไหลมื้อนี้ครับตุ่มปลาไหล7หลังเหมือนเดิมครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิเป็นที่นี่เป็นเหี้ยปูครับพี่น้องเหี้ยปูครับเหี้ยหอยผสมกับไข่ครับพี่น้องไข่ไก่ถ้าทางดีไข่เป็ดพี่น้องดีคือกันเดี๋ยวมาลองเบิ่งว่าสิคือบอกสิมานบอกตามไปหกทั้งหอยทั้งปูนะครับใส่อันหลังอันเล็กกันหน่อยก็ต้องตำมุ่นครับเพราะหยาบๆนี่แหละตำมุ่นไร้ก็จะเป็นน้ำไปเบิดเยี่ยปูผสมหอยครับผสมไข่พร้อมแกนนึงเดี๋ยวก็ถามมาดุ่นกันเบิ้งมืออื่นครับพี่น้องว่ามันสีเขาทาบอสูตรนี่จากสีมานบุ๊กครับหัวต้องมีน้ำเอาจะแอะแจ๊ะโยกตกได้กับทิ้งช่วงครับฝนก็ตอนเนี่ยเฮ็ดติดหน่อยครับเมียเฮ็ดบ่หลายตุ๊บหน่อยหลังตุ๊บบ่หลายหลัง7หลังครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับไปปากห้องลื้อๆอีกครับพี่น้องไปโอ้ฝากห้องลืมๆพี่น้องไปรุ่นกันเบิ่ง
นี่ปลาครับพี่น้องปลาอยู่บวกนี่บดปุบปับปุบปับอยู่ให้เป็นปลาดุกเดี๋ยวลองเบ็ดไปยอนมึงก็ได้ใส่ทิ้งไว้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเสาเด้อครับมาหลุดกันปลากระเหลี่ยมปลากระห้องอยู่ตอนนี้กับอื่นเสาบุญแล้วครับให้มันหลุดอีกเคลื่อนนึงถ่ายคลิปหยืดเหยื่อหยืดเงาไรกันบดีคลิปสีเงาบึงประมวลครับพี่น้องถ่ายรุ่นกันตอนยามมุนนะครับตายครับสวัสดีที่นึงครับสวัสดีมุสเซาด้วยพี่น้องด้วยตอนนี้ก็เวลาประมาณ7 โมงด้วยสวยเต๋อเปล่าละลูกสวยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับหลังจากที่ใส่ตุ่มทิ้งไว้ตั้งเมื่อวานนี่ครับ7 หลังจากสีมันประมาณครับมาเบิ่งหลังแรกกันเลยครับพี่น้องไปใส่แบบง่ายๆเลยครับจับตั้งจับตั้งมีบูบูโอ้โอ้ได้อยู่ครับเบิ้ล2ครับเบิ้ล2หลังแรกเลยนี่ใส่กับงามสวยๆครับพี่น้องโอ้เขาอยู่ในน้ามีอยู่ลองมาใส่เบิ่งซื้อครับนี่เดี๋ยวเบิ่งหลังที่2ครับใส่ทางหุ่นเดี๋ยวไปนี่ก่อนหุ่นหยุดหุ่นฟังหุ่นหลังแรกได้อยู่2แต้มมีอยู่แสดงว่ายุงสีปลายไปใส่น้ำลึกคุกๆบ่มีครับพี่น้องนี่น้ำไม้ครับน้ำเขาหน้าไม้สีมักอยู่ยิง4ละหลังนี่ก็บ่แน่ใจครับแต่หน้าทงเดียวกันให้เดียวกันแต่นี่ทั้งหัวน้ำนี่สีมันอีกบ่เบิ่งเห็นดูโอ้หลุดอู้นี่ก็ได้2กันครับ2นี่2กันนี่กล้องบ่ค่อยเห็นครับนี่ก็เบิ้ล2โอ้ใส่น้ำหน้าเขาดีอยู่ได้4แล้วครับโอ้มัน2หลัง4ตัวครับ2หลัง4ตัวหลังนี้ดูใส่ใกล้ๆกันนี่ล่ะใส่ใกล้ๆกันหลังนี้ถางหน้าคือกันครับถือไหมบ่ถือหลังนี้บ่ถือบ่อยู่หม่อง6อยู่น้ำหม่องปลาขี้ไถไหมครับโอ้ลมเย็นดีๆวื้อกาตอนเศร้าครับฟังเสียงนกเสียงกาอากาศบ้านทงบ้านไฮบ้านหน้าบ่ถือมากินนี่หน้าตัวนี้ปลา6บ่อยู่หรอครับดังนี้ดูผมใส่ปลาเขาไม่ได้หน้าไปหรอกครับหมองปลาใหญ่6บ่อยู่ใส่ได้หน้าเหมือนถือได้4โต4แต้มหมองปลาหญ้าใส่บ่มีครับเดี๋ยวเบิ่งหลังนี้อีกมีปลาหญ้าใส่6ใส่ในหน้าบ้างใส่น้ำยังสีบ่ถืออีหลีครับเบิ่งหมายขังทางด้วยครับเป็นตะมานบ่ใส่หมวกบ่งนี้ใส่ร่องบึงไปทั่วละมีหม่อง6หม่อง8ส่วนมากสิมาอยู่น้ำใหม่ครับพี่น้องอยู่น้ำใหม่แบบขี้ไถใหม่สิถ้าเป็นปลาหญ้าใส่แทบบ่ถือครับหนักตึกคือไม่ได้ขีดตม
ีแต่ขี้ตมมันบ่ขี้ตมอีลิบ่ดินลุกกระดบ่ถือปลาหยาใส่บ่ถือถือกันน้ำมาเลยสี่แต้มนี่แหละคิดว่านี่หลังสุดท้ายนี่ก็น้ำหลายคือบ่คือน้ำหน้าครับนี่ใส่นี่หน้าใส่ง่ายๆเลยตั้งกดโจทย์ที่นี่น้ำดึกไงนี่ว่าน้ำหลายมันเป็นตะลุ่นมาเลยว่าถืออิลิได้แต่สองหลังแหลกหลีอยู่ที่ก็ไม่ได้ครับแต่กระตูใส่งามอยู่ก็ได้ผัดกะเพราครับพี่น้องสี่แต้มถือว่าได้อยู่กันหาอยู่หากินนะครับก็มีได้แน่ไม่ได้แน่ละครับตัวได้หมานอยู่ตลอดบ่ได้หน่อยก็ได้หลายบ่ได้หลายหรือว่าบ่ได้เลยก็มีครับกันหาอยู่หากินก็บ่ว่ากันครับพี่น้องอันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นําเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปแบบนี้ต่อไปครับจะไปสรุปผลงานกันอยู่บ้านเลยครับพี่น้องไปเอามาเบิ่งกันครับพี่น้องถึกอีก2หลังไม้ขางนะนี่ๆ2หลังนี่2หลังนี่ตัวใหญ่อยู่เด้งามครับนี่อีกหลังนึงนี่เบิ่ง2ครับมาเบิ่งกันเลยนี่ใส่สวยๆใส่เดียวกันครับรุ่นเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องนี่สี่แต้มพอได้ผัดกับข้าวครับพี่น้องสี่แต้มครับพี่น้องเดี๋ยวข้าวหน้าสิใส่ไม้ได้มองได้จะก็จังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสี่สำคัญกดกระดิ่งให้น้ำเลยเด้อครับพี่น้องรอบนี้ก็ได้บ่หลายครับรอบหน้าไปครับเบิ่งไม้เด็ดๆกว่านี้ครับพี่น้องแต่สิพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมก็จะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเด้อแต่กับเบาที่บ้านอีสานเนี่ยขอสวัสดีครับพี่น้องครับ